ฉันกำลังเดทอยู่ตอนนี้สงกรานต์เตชนรงค์ยอมรับเต็มปากตอนนี้คบกับมายนพสิทธิ์เพราะอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจวันหลังจะพามาย้อนให้ฟังว่าทั้งสองคนเจอกันได้ยังไงวันที่26มกราคม2567หลังจากที่มีข่าวและรูปหลุดออกมามายกหมายว่าตอนนี้หัวใจของสงกรานต์เตชนรงค์ในใหญ่แห่งโบนันซ่าเขาใหญ่จะไม่โสดอีกต่อไปเพราะมีมายนพสิทธิ์สุวรรณแถมมีคนตาดีเห็นทั้งคู่คงกันไปกินน้ำเต้าหู้ร้านดังและสงกรานต์เองก็เคยหลุดปากรับว่าไม่โสดแล้วแถมชมหมายว่ามีมายเซ็ตดีขออยู่กันแบบเงียบๆจะดีกว่าล่าสุดในเอ็นเตอร์เทิร์นรายงานว่าสงกรานต์ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในอีเวนต์หนึ่งกับไทยรัฐเมื่อถามว่าหลายคนอยากรู้ว่าที่สงกรานต์บอกว่าไม่โสดแล้วคนนั้นคือใครซึ่งสงกรานต์ก็เลี่ยงตอบว่าไว้วันหลังชวนมาเมื่อถามว่าใช่คนที่เป็นข่าวด้วยกันไหมสงกรานต์ตอบว่าใช่และที่เจอกันได้เพราะเพื่อนๆ เล่นกีฬาเหมือนกันแต่ตนไม่ได้เป็นโปรกอล์ฟแล้วเพราะไม่เก่งขนาดนั้นเล่นได้พอๆกันเราสองคนคุยกันมาสักพักแล้วมายเป็นคนที่สับดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจ